ในข้อที่2เลือกสระแอะหรือสระแอดตื่นใจบนจำเน็ตเนาะและนี่บ่แม่นให้เฮานั้นมาเลือกเอาสระแอะสระแอดตื่นใจบนจำเน็ตเนาะพวกหลานเนาะตัวอย่างในข้อที่1นี่แม่นรูปภาพหยังรูปภาพแกะแม่นบ่แล้วเพิ่นก็ให้พยัญชนะตัวก่อมาแล้วแล้วเราจะตื่นสระแอะหรือสระแอดใส่เราต้องตื่นสระแอะใส่อ่านว่าแกะแกะเนาะซึ่งมันก็แม่นตัวแกะเนาะแล้วในข้อที่2ต้องตื่นสระแอะหรือสระแอะใส่ให้พวกหลานไปฝึกตื่นใส่เด้อในข้อที่3เด้พวกหลานจะไปตื่นสระแอะหรือสระแอะใส่ไปตื่นใส่ด้วยตนเองเด้อพวกหลานเด้อมาในบทที่9เนาะอ้อวอสระอ่ำสระเอาข้อที่1ฟังและเว้าสื่อรูปภาพที่ขึ้นต้นด้วยเสียงอ้อวอเนาะแล้วมาสังเกตเบิ่งนี่แม่นรูปภาพหยังรูปภาพตัวอึ้งแม่นบ่อึ้งแล้วเฮามาเขียนคําศัพท์ใส่กล้องรูปภาพนํากันอ้ออึ้งอึ้งแบบนี้เนาะพวกหลานเนาะอ่านว่าอึ้งอึ้งอึ้งและต่อไปเด้แม่นรูปภาพหยังให้พวกหลานเขียนคําศัพท์ใส่นี่แม่นรูปภาพหยังเขียนคําศัพท์ใส่กล้องรูปภาพให้มันถูกต้องเนาะและนี่ก็เช่นเดียวกันแม่นรูปภาพหยังเขียนคําศัพท์ใส่กล้องรูปภาพให้มันถูกต้องและบทเรียนที่สครูพาทวนคืนนี่ก็แม่นบทเรียนที่เฮาเรียนเคยเรียนผ่านมาแล้วเนาะเพียงแต่สครูมาพาทวนคืนเพื่อกะเก็บในการสอบเสียงเนาะให้พวกหลานอยู่ทางบ้านจงตั้งใจค้นคั่วบทเรียนเพื่อกะเก็บในการสอบเสียงเด้อพวกหลานเด้อสุดท้ายนี้สครูขออวยพรให้พวกหลานและผู้ปกครองทุกคนจงมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากพยาธิต่างๆเนาะและอย่าลืมมาออกนอกบ้านอย่าลืมใส่ผ้าปิดปากพกพาเจลล้างมือสำหรับคลิปนี้สครูขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย